ลยุทธศาสตร์ชาตินะครับ20ปีจากนี้ไปเนี่ยวันนี้ทางวปอนะครับหรือว่าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรนะครับเขาก็ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหารรุ่นที่57นะครับจัดการแถลงเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติจากนี้ไป20ปีจะทำอะไรบ้างแล้วก็พูดถึงยุทธศาสตร์ทหารอีก20ปีข้างหน้าด้วยฮะกับโดยทางวปอกับส่วนที่เกี่ยวข้องที่ทำยุทธศาสตร์ชาติแห่งนี้คุยร่วมกันที่หอประชุมกองทัพเรือนะครับบอกว่าจะทำให้สอดคล้องกับแนวคิดของรัฐบาลคือโดยปกติจะทำออกมาเป็นทุก5ปีแต่มารอบนี้ก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของรัฐบาลเลยทำ20ปีด้วยนี่ถือเป็นเวทีที่เสนอแนะทางวิชาการซึ่งก็จะไปพูดถึงกรอบในการพัฒนาประเทศความร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนให้ขับเคลื่อนบ้านเมืองไปในทิศทางเดียวกันไปดูรายชื่อนะครับก็จัดกันโดยนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอ58นักเรียนเสนาธิการทหารรุ่น57นักศึกษาวิทยาลัยกองทัพบกชุดที่61นักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือรุ่นที่48นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่50แต่ละรุ่นของทหารมีความหมายและแต่ละรุ่นก็จะมีตัวแทนที่เป็นกลุ่มเป็นบุคคลชัดเจนนะครับนี่คือส่วนของวปอก็เขามีการกระทำนะฮะเป็นยุทธศาสตร์ชาติมีข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับวิชาการด้วยยุทธศาสตร์อย่างรอบครอบและรอบด้านโดยกำหนดเป็นกลุ่มยุทธศาสตร์4ด้านครับก็คือยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงยุทธศาสตร์ด้านความมั่งคั่งยุทธศาสตร์ด้านคุณค่าและค่านิยมสุดท้ายคือยุทธศาสตร์ด้านการอยู่ร่วมกันในโลกสังคมก็ครอบคลุมวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็สอดคล้องกับแนวคิดของรัฐบาลก็คือมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดยเขามองแบบนี้ฮะว่า 1-5 ปีแรกประเทศไทยจะต้องแก้ปัญหาเรื้อรังและปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงส่วนปีที่6ถึงปีที่10เป็นการพัฒนาสู่ความพอเพียงตามหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวช่วงปีที่11ถึง15ครับเป็นการสร้างความมั่งคั่งและปีที่16ถึง20ก็จะเป็นการเติมเต็มส่วนต่างๆให้มีความยั่งยืนนะครับ